สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้นี่ค่ะมื้อนี้ก็มาในหลังบ้านของป้าเนาะค่ะหลังบ้านก็มาเบิ่งป่าน้ำมันขอนค่ะนี่ค่ะตรงนี้น้ำมันขอนค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาสาเบิ่งว่าเฮาสิได้ป่าบ่เนาะค่ะไปเบิ่งเนาะนี่เลยค่ะมองที่เฮาสิสาน้ำกับบ่หลายค่ะจะได้ยินเสียงป่าบ่อนอยู่นี่ค่ะบ่กว้างบ่อนน้อยๆค่ะนี่ค่ะก็เอาบักจุกมาขุดให้น้ำไหลมาถ้าจะได้สาง่ายค่ะไปค่ะไปเริ่มลงมือแห้งแล้วค่ะปักกองกันปะไปเบิ่งกันแล้วนี่เบิ่งปลาค่ะอึ๊บๆหาจับปลาหาปลานี่เสียงต่ำๆๆนี่เลยค่ะเห็นมั้ยนี่เห็นรังมันนี่ค่ะเห็นมั้ยอีค่ะนี่มันตัวโอ้โหนี่ค่ะนี่ตัวที่สองนี่ค่ะตัวที่สองที่สองละแล้วมันจะบ่มีค่ะมีอยู่หมดขี้ตัวดินแล้วรู้สึกว่าอะไรล่ะเหมือนดินไปทางใดอู้ดิมันตมค่ะมันตัวนี่ค่ะสามค่ะสามตัวมาแต่ทั้งนี้ด้วยตัวขึ้นไปเลยโอ้ยนี่ค่ะนี่ตัวที่สี่พร้อมก็ได้ค่ะง่ายๆเนาะปูนู่นค่ะนู่นขี้ตมซาได้ดีด้วยกระซุ่มดินหวยฮะปูเพียบเลยค่ะปูเต็มแค่ละปลาเอ้าใส่ละดินอยู่เอ๊ะขอหน่อยฮะใส่ละเฮ้โอ้ยโอ้ยฮะละโอ้ปลาเด้งข้างหลังมันตีนเด็กถ้าไปหามันกันนี่ค่ะนี่อะไรกันว่าจะบ่มีนี่อยู่ตัวแต่นี่กันค่ะตอนที่แรกมากก็เห็นปลาคอละหลายปลาคอหน่อยเมื่อนปูจับกินเบอร์แล้วเอ๊นี่ตัวนึง
นี่ค่ะนี่ค่ะดูดิเห็นปะคะหอยกันนี่เอาหอยไปนั่งเอ้าปูตัวคำนวดดีนะนวดตรงเอ้ยปูตอนนี้เอาปลาก่อนค่ะอึดเดือดคอยไปข้างหลังกันตั้งนี้กันค่ะพี่บอกเรื่องว่ามันนี่ขึ้นโคกแบบแล้วละคู่นี่ค่ะประโคนหน่อยดูน้อยๆนะคะดูประโคนกองกระดินนะคะนี่บ่ตุ้มตามตุ้มตามแต่ทั้งใดเบิร์ดปูเต็มเลยเบิร์ดละบ่ค่ะเดี๋ยวลองมองน้ำปลาเขากันเที่ยมันเบื่อเมื่อไหร่บ่าถ้าวันนี้ค่ะใช่กันโอ้โหสุดตมค่ะนี่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 ค่ะนี่ซุปเปอร์ทีนี้อีกตัวนึงใช่ล่ะแม่นบ่ขี้ตมบ่ยังค่ะเนี่ยแม่นปลาบ่ค่ะเนี่ยนี่นี่เห็นบ่เป็นสันเป็นสันนี่ค่ะโอ้ยบ่แม่นเพราะมันหลังปลาโอ้ยแมนผิดขาดค่ะนี่กันเอานี่นี่ค่ะปลาดุกหน่อยใส่ถุงเงือกก็ดีหน่อยค่ะโอ้ปลาดุกหน่อยดูหน่อยอ่ะเฮ้ยล่ะพี่ดินดีแต่เมื่อกี้รวยหลายรวยหลายอยู่แท้ไปทางไหนล่ะโอ้โหมันมาไหนเอ๊ะโอ้ยตกคอหน่อยค่ะล่ะอ้าวลูกตมแล้วลูกตมค่ะปูเดี๋ยวน้องหากลับไปมากค่ะเตรียมหมดตมแคบนะคะอ
โอ้นี่ดิไปละนี่ดิขอหน่อยบรรยากาศย่ำค่ำค่ะพี่กันฮะโอ้นี่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 ไม่ค่ะนี่นี่มินตมค่ะนี่โอ้นี่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 อันนั้นตัวนั้นเอ้าเฮ้ยไปละหายค่ะหายโอ้นี่ดิก็ได้หายค่ะเอาเดี๋ยวยี่พันเลยน้อยดินมันลมค่ะดินมันลมให้ตรงใจเย็นๆหมดตุ่มโอ้นี่ค่ะปลาคอปลาคอปลาคอมันเป็นปลาดุกนี่นี่นี่เห็นไหมคะเอ๊เบื่อค่ะจะเบื่อแล้วค่ะเพราะว่าบ่เห็นมันดิ่นไปทางไหนค่ะไปค่ะมื้อนี้มื้อนี้ที่เฮาได้นี่ค่ะกะนี่ค่ะบูบูก็ประมาณโลนึงแล้วก็นี่ค่ะปลาปลาเฮาๆนี่ค่ะยังพัดล่างเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาจะไปล่างบรรยากาศยามแล้งค่ะกลางบานป่านี่น้องป่าเดี๋ยวจักมื้อสิเอามาเอาทรายบัวไปตําเนาะค่ะปลาที่เฮาได้พอได้กินแรงอยู่ค่ะนึกว่าจะบ่ได้ค่ะบวกน้อยๆว่ามีแต่ปลาคอแต่ปลาลูกตัวนึงตัวใหญ่บ่เห็นค่ะเดี๋ยวมื้ออื่นค่อยมาเบิ่งค่ะมันต้องอยู่นี่ล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องนี้ด้วยค่ะมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ